สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนและกันน้องทุกคนครับก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับออโต้แคด2018ในส่วนของงาน 3D นะครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่รู้สึกจะเป็นตอนที่3แล้วนะครับการฝึกงานที่3มีเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะว่ามีอะไรกันบ้างแต่ว่าแวะมาทักทายกันก่อนนะครับขอบคุณแอดมินทุกท่านนะครับในกลุ่ม2กลุ่มใหญ่เลยนะครับเป็นกลุ่มไฟฟ้าทั้ง2กลุ่มขอบคุณมากนะครับที่ให้โอกาสในการแชร์ความรู้ดีๆแบบนี้นะครับซึ่งผมเองก็เป็นสมาชิกในกลุ่มด้วยนะเพิ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มสักพักนึงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเจอสมาชิกหลายๆท่านนะครับที่อยู่ในส่วนกลุ่มอาชีวะไทยกลุ่ม Cat and Ticket Up นะครับกลุ่มสถาปนิกคิดอะไรแล้วก็กลุ่มคลีนิกช่างนะครับแต่ก็วันนี้เองก็ได้มีโอกาสนะครับไม่ใช่ได้มีโอกาสหรอกก็คือแชร์ความรู้ดีๆแบบนี้ไปให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็สมาชิกอีกหลายๆท่านที่ชอบเรียนรู้ในการใช้งานตัวโปรแกรม AutoCAD อย่างที่ทราบกันนะครับอย่างที่ทราบกันผมเน้นย้ำเสมอมานะครับมันไม่เกี่ยวว่าเราจะจบมาโดยตรงหรือไม่นะครับมันขึ้นอยู่ว่าเราชื่นชอบนะเราชอบใช้โปรแกรมนี้ขนาดไหนและเราพร้อมที่จะเรียนรู้ไหมนะครับมันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยนี้มันเป็นอะไรที่คนที่พร้อมเรียนก็สามารถที่จะเรียนได้นะครับเราสามารถที่จะจัดเวลาในการเรียนหรือจัดรูปแบบในการเรียนได้ถ้าเราไม่มีทุนทรัพย์นะเราก็มาเรียนกันแบบนี้นะเป็นการเรียนออนไลน์เป็นการเรียนฟรีเป็นการเรียนตามรายการที่ทำออกอากาศอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเรามีทุนทรัพย์เราอยากจะเข้ามาเรียนส่วนตัวก็ได้นะครับหรือว่าเราอยากจะสั่งซื้อวิดีโอการเรียนการสอนไปดูกันก่อนก็ได้เหมือนกันมันสามารถเลือกได้นะครับเพื่อนๆประมาณนั้นเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาโฟกัสกันนะครับว่าวันนี้เราจะเรียนอะไรกันบ้างบทที่3เนี่ยเป็นบทที่สนุกผมยอมรับว่าสนุกมีทั้งหมดอยู่21แบบฝึกหัดนะจัดหนักเลยนะครับผมเอาเป็นว่าไม่ต้องถามหาอะไรกันคือแบบฝึกหัดก่อนทำรายการเนี่ยผมจะเอาไปแชร์ไว้ให้อยู่แล้วนะนอกจากว่ามันจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าไปดาวน์โหลดอะไรหรือไม่อันนี้ก็อีกกรณีนึงแต่ก่อนที่จะทำรายการเนี่ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมจะเอามาลงไว้ให้อยู่แล้วนะครับเพื่อให้เพื่อนๆน้องๆแล้วก็สมาชิกหลายๆท่านได้เตรียมตัวกันนะครับขอบคุณมากที่ติดตามกันและขอบคุณที่แจ้งเรื่องสัญญาณกันเข้ามาด้วยนะครับผมจะติดปัญหาอะไรเราก็จะมาโฟกัสกันในเวอร์ชัน2018เนี่ยจริงๆมันจะใช้ปีหน้าแต่ว่านะครับเนื่องจากว่าตัวโปรแกรมที่เราใช้เนี่ยเป็นไลเซนส์นะเป็นไลเซนส์ก็จะต้องอัปเดตตามรายละเอียดของการใช้เราซื้อไลเซนส์เขานะครับประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยววันนี้เองนะครับก็บทที่3นี่นะครับบทที่3คือจริงๆแล้วในโหมดของคำสั่ง Solid Editing เนี่ยมันเป็นการใช้คำสั่งเพื่อมาปรับแต่งชิ้นงาน 3D นะครับคือ 3D มันมีอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะคล้ายๆกับตัวนี้ถ้าเทียบเคียงนะถ้าเทียบเคียงก็จะคล้ายๆกับเมนู modify ซึ่งจะมีฟังก์ชันโน่นนี่นั่นเอามาปรับแต่งนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ในบทที่2จะคล้ายๆกับเมนู draw ก็คือขึ้นรูปมาแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะทำการปรับแต่งนะครับจุดที่อยากจะเน้นนะ3ไม่ใช่จุดที่ไม่ใช่3จุดที่อยากจะเน้นเพราะใช้งานเยอะมากนะครับดูนะฮะก็จะมีนะครับนี่นะครับ3ตัวนี้ใช้งานเยอะมากนะครับเดี๋ยวจะได้ดูกันนะครับจากนั้นก็จะมีอีกโหมดหนึ่งนะฮะโหมดที่rotate เนี่ยพวก rotate ตระกูล rotate เนี่ยนะครับแล้วก็นี่ด้วย rotate ด้วยตัวนี้ด้วยนะครับประมาณนี้นะพวกนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่ใช้งานบ่อยๆนะครับใช้งานบ่อยๆเอาเป็นว่าตัวไหนที่มันน่าจะเป็นเป้าหมายหลักในการใช้งานเดี๋ยวผมจะเน้นแล้วกันนะครับแต่อย่าพลาดนะครับมาถึงในส่วนของแบบฝึกหัดนะแบบฝึกหัดเนี้ยเอ้ากดผิดซะงั้นนี่นะครับตัวนี้ไม่ได้คิดค่านะฮะนะครับตัวนี้นะครับแบบฝึกหัดจะพาเขียนหลังคานะครับหลังคา 3D นะครับครั้งที่แล้วเนี่ยจบไปฝึกหัดที่2แล้วก็ลองขึ้นตัวบ้านเห็นไหมเป็นลักษณะของพื้นบ้านก็ไม่ยากใช่ไหมฮะ
จากนั้นก็จะมาขึ้นในส่วนของหลังคากันนะครับหลังคาก็จะเอาไฟล์งานของของอะไรฮะของแบบแปลนนะครับใน 2D เอามาขึ้นกันสลับไปสลับมาครับไม่ต้องงงอยู่แล้วนะฮะโอเคไปไปดูกันนะครับเริ่มจากตัวแรกก่อนเลยนะครับโหมดยูเนียนไม่ใช่โหมดยูเนียนคำสั่งยูเนียนคำสั่งยูเนียนก็คือคำสั่งนี่นะครับพวกตระกูลนี้อยู่ในโซนนี้ทั้งหมดนะครับ solid editing เดี๋ยวผมปรับไปเป็น conceptual แล้วกันเนาะเห็นไหมฮะนะครับสังเกตดูนะครับคำสั่ง union มันจะเป็นคำสั่งที่เอาชิ้นงาน 3D มารวมกันแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะเอาชิ้นงาน 2D มารวมกันได้แต่นะครับชิ้นงานนั้นจะต้องมีการ region เท่านั้นคือชิ้นงานที่เป็น 2D นะครับโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นวงกลมเพื่อนๆดูอย่างงี้นะฮะนี่นะครับอันนี้ก็เป็นวงกลมถูกต้องมั้ยครับแต่ถ้ามีการ region ชิ้นงานเข้าไปมันจะสร้างเป็นหน้าตัดเป็นพื้นผิวคล้ายๆกับstandby ไว้รอขึ้นชิ้นงานได้เลยนี่คือคำสั่งโหมด region ถ้าใครนะครับชมในส่วนของ 2D ในเวอร์ชันรู้สึกอยู่ในบทที่3นั่นแหละคำสั่ง region ก็จะคุ้นเคยกับคำสั่งนี้เป็นอย่างดีเดี๋ยวนะครับผมขออนุญาตปิดนี่ก่อนนะครับคือทำรายการอยู่นะครับเอาเป็นว่าขอบคุณมากนะครับที่ถามกันก็มาโน่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าinbox เข้าไปอีกทีนึงเนี่ยเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันนะครับผมเปิดคอมไว้2จอนะฮะเปิดคอมไว้2จออ่ะโอเคนะครับมาดูกันต่อนะครับอ่ะนะครับพอทำเป็นหน้าตัดแบบนี้มันก็จะสามารถเอามาเชื่อมกันได้จะสังเกตเห็นวงกลม2วงกลมนี้นะฮะนี่นะครับจากนั้นใช้คำสั่ง union นะครับคลิกซ้าย1ครั้งคุมชิ้นงานไปเลยแบบนี้มันก็จะเชื่อมหากันเป็นชิ้นเดียวกันแบบนี้เห็นไหมฮะนี่นะครับทีนี้มาดูโหมดยูเนียนถ้ายูเนียนนะครับมันซ้อนทับกันแบบนี้ชิ้นงาน 3D ซ้อนทับกันแบบนี้นะลองดูนะครับผมใช้ยูเนียนนะครับคลิกเลยมันจะเชื่อมเข้าหากันเป็นชิ้นงานชิ้นเดียวกันนิยมใช้เกี่ยวกับการสร้างวงกบประตูหน้าต่างอะไรประมาณนี้นะครับใช้งานเยอะมากจะออกมาเป็นชิ้นงานแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะแต่ทีนี้เพื่อนๆดูอย่างนี้นะครับชิ้นเนี่ยมันเชื่อมเข้าหากันติดกันนะครับนี่นะครับชิ้นพื้นที่มันเชื่อมเข้าหากันนะฮะแบบนี้นะครับนี่นะฮะดูนะครับถ้าผมใช้ยูเนียนชิ้นจะเชื่อมไปหากันเนื้อมันจะเชื่อมเข้าหากันถูกไหมครับเชื่อมเข้าหากันนะครับถ้ามีระยะห่างหรือมีแกปแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดใช้ยูเนียนมันเชื่อมเหมือนกันนะมันเชื่อมเหมือนกันนะครับแต่สามารถแยกชิ้นงานได้งงไหมฮะไม่งงนะคือถ้ามีแกลบมันสามารถเชื่อมเข้าหากันแต่คล้ายๆกับคำสั่งกรุ๊ปคล้ายๆคำสั่งกรุ๊ปพอต้องการแยกเราจะใช้คำสั่ง separate นี่นะฮะนี่นะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับมันจะแยกชิ้นงานออกจากกันคือ2ชิ้นแต่ถ้าเชื่อมก็หากันในลักษณะนี้ใช้สับเพลทไม่ได้มันไม่แยก export ได้ไหมจบเลยครับใช้ export มันจะกลายเป็น surface ทันทีไม่สามารถจะแปลงกลับมาเป็น solid ได้นะครับประมาณนี้นะฮะนี่คือคำสั่ง union นะครับผมsubtract ตัวนี้ใช้งานเยอะนะครับใช้งานเยอะหลังคาที่เราจะทำแบบฝึกหัดเนี่ยก็ใช้เหมือนกันนะ subtract นะครับมาดูกันสเต็ปนะครับสมมุติว่าชิ้นงานนี้นะครับมันออกมาเป็นลักษณะนี้นะฮะชิ้นงานแบบนี้นะครับผมจะดูแบบนี้ก่อนดูภาพแรกก่อนวงกลม2วงนี้อยู่อย่างนี้นะฮะซับแท็กคือปุ่มนี้ถ้าเราเลื่อนเมาส์ไปบางที่ตัวของมันมันก็จะโชว์เป็นวิดีโอช็อตสั้นๆให้เห็นนะครับชิ้นที่1เป็นตัวตั้งชิ้นที่2เป็นตัวลบคิดง่ายๆนะครับผมคลิกซ้ายที่คำสั่งซับแท็กผมเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งนะสีแดงนะครับคลิกขวาแล้วคลิกสีเขียวคลิกขวามันจะเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งแล้วก็เฉือนออกไปนะครับง่ายๆนะครับผมทีนี้ถ้าเป็นชิ้นแบบนี้ผมขยับชิ้นงานตัวนี้เข้าไปนะครับผมใช้ตัวนี้เป็นตัวตั้งตัวเขียวตัวตั้งแล้วกัน subtract มันจะเฉือนทันทีเห็นไหมฮะเป็นลักษณะของคล้ายๆกับเอาไปสร้าง อะไรก็ได้ที่ต้องการจะเฉือนนะครับถ้าเป็นตัวเล็กนี่ล่ะดูนะครับนะครับ subtract
คลิกตัวใหญ่คลิกขวานะครับไม่ใช่สิ subtract ตัวนี้นะครับนี่นะครับประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวผมอันดูให้ดูนะครับเดี๋ยวอันดูกรอบเข้าไปในกรณีที่มันซ้อนทับกันอย่างนี้ถ้าเรามั่นใจว่ามันซ้อนทับกันแล้วนะครับถ้าคลิกตัวของมันยากปรับไปเป็น 2D เลยไม่ต้องซีเรียสนะครับใช้ subtract ตัวนี้นะครับคลิกชิ้นงานตัวนี้คลิกขวาคลิกชิ้นงานตัวนี้คลิกขวาจบแล้วก็ปรับไปเป็น conceptual นะมันจะโชว์เป็นหน้าตัดให้เห็นนะครับใช้งานได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือ subtract นะครับ subtract ใช้งานเยอะในแบบฝึกหัดจะได้ใช้แน่นอนนะครับintersect ด้วยตัวของมันเองเนี่ยนะครับถ้าเราเลื่อนมองไปบ้างดูมันก็จะโชว์เป็นช็อตวิดีโอให้เห็นในลักษณะของการเอาชิ้นงาน2ตัวมารวมกันมันจะเอาพื้นที่ที่มีการตัดกันมาสร้างเป็นชิ้นงานใหม่ที่เหลือดีลิททิ้งหมดเลยนะครับมาดูกันนะครับอย่างที่เห็นนะผมเอาดูตัวเล็กก่อนอันนี้ก็คือหน้าตัด22ดีนะที่มีการรีเจียนแล้วนะครับอินเตอร์เซ็กคุมครับนี่ฮะเห็นไหมฮะจะเหลือเฉพาะพื้นที่ที่ตัดกันจะเหลือเฉพาะพื้นที่ที่ตัดกันนะฮะจำไว้นะครับ move ครับพื้นที่ที่ตัดกันมีตรงไหนบ้างผม intersect ครับนี่ครับแค่นี้เหลือเฉพาะพื้นที่ที่ตัดกันจริงๆแล้วโหมดตรงนี้นะครับมีการเอาไปสร้างลักษณะถาดพวกเทที่มี slope นะครับจริงๆมันควรจะเอามาทำเป็นแบบฝึกหัดให้ดูด้วยนะครับเพราะตัวนี้ใช้งานค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับในการเอาไปออกแบบพวกถาดพวกอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูดีกว่าสักตัวหนึ่งขอนอกเหนือจากแบบฝึกหัดหน่อยจะออกทะเลหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูนะผมลบจริงนะสมมติว่าผมมีชิ้นงานเอาสัก200นี่นะครับผมนี่นะครับผมมีหน้าตัดแบบนี้นะจากนั้นนะครับผมจะออฟเซ็ตเข้ามาให้ดูสัก20ใช้คำสั่งไลน์นะครับเจมสองทีมดีลิทมันจะเป็นสโลปแบบนี้เห็นไหมฮะผมรีเจียนเลยนะปุ๊บมันจะเป็นหน้าตัดแบบนี้นะครับทีนี้มาดูกันนะครับโดยอาศัยอะไรความยาวตัวนี้ผมได้หน้าตัดด้านกว้างดูด้านยาวนะครับดูด้านยาวเขียนมาสัก400นี่นะครับลงมาสัก150นี่นะครับผมนะครับทีนี้ในส่วนของสโลปตัวนี้โอเค20เหมือนกันออฟเซ็ตนี่นะครับมันจะน้อยไปไหม20ไม่น้อยนะเดี๋ยวดูเป็นไกด์ไลน์นะครับดรอดิเจียนเรียบร้อย 3D rotate สีแดงตั้งขึ้นแบบนี้นะฮะ 3D rotateสีเขียวนี่นะครับทีนี้นะฮะผมจะด้านเนี้ย200นะครับเอ็กถูดไปสี่ร้อยทีนี้เอา2ชิ้นนี้มา move มาใส่กันไว้นี่นะฮะเห็นไหมฮะจากนั้นก็ subtractมันจะกลายเป็นชิ้นงานที่มีสโลปของทั้ง2
ของทั้งสองข้างสลบน้อยไปนะจริงๆมันต้องสลบเยอะกว่านี้นี่ครับเป็นลักษณะเทแบบนี้เป็นถาดเป็นเทแบบนี้นะครับทีนี้เขาก็จะใช้เดี๋ยวผมไปดูก่อนเชลอยู่ไหนเชลคลิกนี้นะครับคลิกที่นี่ก่อนคลิกจุดที่ต้องการจะเชลนะครับคลิกขวา enter ป้อนค่าความหนาค่าความหนาผมจะใช้สักประมาณ5มิลได้กัน5นี่นะครับมันก็จะเชลลักษณะนี้ออกมาก็คือทำให้ถาดมันมีสโลปอะสโลปมันมีสโลปนะทุกด้านมีสโลปแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะนี่นะครับนี่แบบนี้ประมาณนี้อยากทำให้ดูจริงๆคุณจะใส่สโลปให้มากๆกว่านี้ผมเคยออกแบบในส่วนของถาดนะครับที่ใช้กับแมชชีนพวกเครื่องจักรนะครับโรบอทพวกโรบอทนะครับในส่วนของการฉีดงานพลาสติกอะนะครับก็ใช้เป็นสเต็ปนี้เลยในการออกแบบแล้วก็สั่งเรียกอะไรแผ่นพลาสติกมาประกอบเทสดูก่อนว่ามันได้ทรงตามนี้ไหมมันได้จริงนะครับออกมาตามแคทเลยจากนั้นก็ค่อยสั่งสแตนเลสทำออกมานะครับประมาณนี้อินเตอร์เซ็กใช้งานดีนะครับถัดไปสไลด์ดูไปบ้างแล้วนะสไลด์เนี่ยในการสไลด์ก็คือการผ่าชิ้นงานนะเป็นการกำหนดทิศทางหรือว่าแกนซึ่งเป็นการกำหนดที่ค่อนข้างจะโอเคมันค่อนข้างที่จะตรงมาดูแบบเบสิกก่อนนะมาดูแบบเบสิกนะครับไปที่สไลด์คือปุ่มนี้นะครับนี่ฮะคลิกที่ชิ้นงานตัวนี้ที่เราต้องการจะสไลด์นะครับจากนั้นคลิกขวาตรงบริเวณนี้นะครับมันจะมีกำหนดนี่นะฮะให้เราเลือกนะครับให้เราเลือกว่าเราจะใช้ชิดทางนะครับในแนวแกนอะไรอย่างเช่นผมต้องการจะผ่านะครับในลักษณะของนี่เราดูแกนนะครับ x ไปหา z เนี่ยครับนี่ฮะ x ไปหา z ผมเลื่อนมาวกดเลยนะครับ x z หรือ z x เนี่ยกดตรงกลางนี่ครับคลิกขวา enter นะครับมันผ่าเลยแยกมา2ซีกนี่นะครับเห็นไหมฮะสเต็ปที่2สไลด์ใหม่นะครับคลิกชิ้นงานคลิกขวาผมจะผ่าในทิศทางของ z y มันก็เลื่อนมาตรงนี้เลยครับไม่ใช่ z y x yกดตรงนี้ครับที่ขวา enter นะครับมันก็ผ่าเลยเอาด้านบนออกเห็นไหมครับง่ายๆนะครับการผ่าทีนี้มันมีประเด็นอยู่ในกรณีของพื้นที่ที่มีการรวมชิ้นงานแบบซับซ้อนจริงๆแบบเอายูเนียนมารวมกันแบบหลายๆโมเดลอะบางทีมันไม่ผ่านะฮะบางทีมันไม่ผ่านะครับแล้วก็อาจจะได้ดูกรณีใช้สไลด์ในรูปแบบของ surface อีกทีนึงผมไม่แน่ใจว่าอยู่ในบทไม่น่าจะอยู่ในบทนี้อาจจะเป็นอยู่ในบทของ surface นะเป็นการผ่าโดยการใช้พื้นผิวผ่านะครับเดี๋ยวให้ดูกันเนาะไม่ยากครับเพื่อนๆน้องๆลองฝึกโหมด 3D เนี่ยถ้าใครมีแคดอยู่มันไม่ใช้ก็เสียดายของอ่ะนะครับมันไม่ใช้ก็เสียดายของคือจริงๆอย่างที่ผมเคยเกิดใน 2D มาแล้วนะครับว่าถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะมาพูดคุยถึงสเปคของคอมพิวเตอร์การที่หลายคนกลัวนะครับที่หลายคนกลัวชิคเก้นนะครับชิคเก้นเป็นการเพิ่มความหนาคล้ายๆกับ extrude แต่เนื่องจากว่า extrude เนี่ยบางครั้งมันจะขึ้นในลักษณะของระนาบของมันได้ดีกว่าแต่ว่าชิคเก้นคือปุ่มนี้นะครับชิคเก้นอยู่ไหนเนี่ยนี่ฮะนะครับคลิปที่ชิ้นงานคลิกขวานะครับคลิกซ้ายเลื่อนเมาส์ขึ้นไปป้อนค่า5นะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นมาจาก surface ก็จะกลายเป็น solid ทันทีแบบนี้นะครับตอนแรกเป็น surface ใช่ไหมเป็นลักษณะตาข่ายคลิกเข็นคลิกที่ชิ้นงานนี้คลิกขวาคลิกที่ปุ่มนี้นะครับขึ้นไปสัก10แล้วกันนะครับมันก็จะออกมานี่ครับความหนามจะขึ้นมาไม่ว่าจะเซอร์เฟซตรงนั้นหรือว่าพื้นผิวตรงนั้นจะโค้งในลักษณะไหนมันจะขึ้นมาเป็นลักษณะค่อนข้างที่จะสมูทนะครับเพิ่มความหนานะครับชิคเก้นเอ็กซ์แท็กเอชนะครับได้ใช้นะตัวนี้ได้ใช้ในการทำแบบฝึกหัดนะครับExtract Age ก็คือตัวนี้ครับคลิกที่ชิ้นงานคลิกที่คำสั่งคลิกที่ชิ้นงานคลิกขวาแล้วก็มูฟมันออกไปเลยนะฮะมูฟออกไปเลยนี่ฮะแบบนี้จะเห็นโครงสร้างนี้เลยมันจะแท็กมันจะแตกในส่วนของ Age ในส่วนของเส้นขอบไว้ให้แล้วก็เอาเส้นขอบนี้ไปขึ้นรูปได้นะครับประมาณนี้นะครับผมง่ายแต่มีประโยชน์นะฮะมีได้ใช้งานแน่ Color Age เป็นการกำหนดสีเฉพาะสีนะครับตัวนี้แหละมันจะมีเนี่ยฮะ color edge คลิกตรงผิวตัวนี้คลิกขวา enter แล้วก็ไปเลือกสี
สีที่ใช้ก็คงเป็นสีอินเด็กนะฮะประมาณนี้นะครับคือเลือกขอบเขตนะครับไม่ใช่เลือกขอบเขตเลือกขอบแล้วก็ตั้งเป็นสีแค่นั้นเองนะครับไม่ตัวไหนไม่ค่อยได้ใช้งานผมก็จะไม่ค่อยเน้นมากนะครับ copy edge นี่นะครับ copy edge ตัวนี้ใช้งานมีใช้งานไหมก็แน่นอนนะครับมันมีใช้งานอยู่แล้วแหละแต่ว่าน่าจะหน้างานของใครของมันมากกว่าก็คือเราสามารถ copy เอาพื้นผิวตัวเนี้ยขยับออกมาได้อย่างเช่นนี้นะครับ copy edge นะครับผมก็จะเอาเส้นขอบไปนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คลิกขวาคลิกซ้ายคลิกซ้ายขยับมาป้อนค่าสัก100แล้วกันนี่ครับตัวนี้ก็จะออกมาเห็นไหมครับขอบจะออกมาให้นะครับขอบชิ้นงานจะออกมานี่เรียกว่า copy edge นะครับ extrude fake extrude fake นะครับ extrude fake เนี่ยฮะปุ่มนี้ครับคลิกที่ชิ้นงานคลิกตัวนี้เดี๋ยวนะคลิกชิ้นงานนี่ครับคลิกขวา enterกดตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์ขึ้นไปป้อนค่าสัก50จะใส่องศาไหมองศาไม่ใส่ enter 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 นะครับกรณีไม่ใส่องศานะครับก็จะประมาณนี้อันนี้ดูใหม่ถ้าเกิดใส่องศา extrude fake นะครับคลิกชิ้นงานชิ้นนี้คลิกขวา enter นะคลิกชิ้นงานนี้เลื่อนขึ้นเมาส์ขึ้นไปป้อนค่าสักผมเอา10แล้วกันอ่ะ10 enterองศา extrude ผมจะใส่องศาสัก60นี่ครับตัวเนี้ยได้สร้างหลังคาด้วยได้ทำจั่วนะครับได้ทำจั่วนะครับคือจริงๆเนี่ยมันไม่เกี่ยวนะในความสูงของมันเนี่ยนะครับแต่ทีเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับคือเราดึงความสูงขึ้นไปเท่าไหร่มันไม่สนใจมันจะอ้างอิงที่องศามันจะสโลปไปตัดกันที่3ถ้าเราตั้ง60เพื่อนๆดูอย่างงี้ฮะนี่ครับถ้าเราตั้ง60นะถ้าเราตั้ง60 60คือทิศทางตรงๆแบบนี้นี่นะฮะ60อันนี้คือ90มันจะหักลงมาอย่างนี้60แสดงว่าสโลปของหลังคาที่เราจะได้ก็คือ30องศาก็คือ30องศานะฮะนี่ครับทุกด้านจะ30องศามันจะอ้างอิงตัวนี้อันนี้คือ extrude อันนี้คือ flake extrude flake แต่ด้วยปกติเวลาทำหลังคาเฉยๆเนี่ยเขาใช้ extrude ธรรมดาก็สามารถทำเป็นจั่วทำเป็นไอ้นี้ได้เหมือนกันนะครับลองฝึกดูสเต็ปคิดว่าหลายคนอาจจะงงสเต็ปเดี๋ยวผมให้ดูอีกสักสเต็ปหนึ่งช้าๆนะครับคลิกซ้ายที่ extrude flake เลื่อนเมาส์มาคลิกที่หน้าตัดเนี่ยนะครับหน้าตัดที่เราต้องการจะสร้างนี่นะครับคลิกซ้ายไปหนึ่งครั้งคลิกขวากด enter แล้วคลิกจุดก่อนนะครับแล้วเลื่อนมันขึ้นเพื่อกำหนดความสูงผมจะป้อนผมใส่20สมมุตินะครับ enter เข้าไปแต่ผมป้อน60มันไม่ได้ขึ้นไป20นะมันขึ้นไป20จริงแต่ว่านะครับมันตัดสโลปที่60องศาก็คือให้จั่วนี่มันมีขนาดเท่ากับ30องศาแค่นั้นเองมันก็จะตัดกันนะความสูงเท่าไหร่มันก็ตัดเท่านั้นแต่ถ้าเราป้อนค่าต่ำถ้าเราป้อนค่าต่ำมันจะไม่ตัดเป็นลักษณะของอกไก่อ่ะมันจะไม่ตัดเป็นลักษณะแบบนั้นมันก็คือมันอาจจะมีเป็นพื้นที่อยู่นะซึ่งมันก็จะไม่ใช่หลังคานะครับประมาณนั้นลองฝึกดูmove flake นี่คือปกติเนี่ยอย่างพื้นผิวที่เราเห็นเนี่ยนะมันมีการเจาะรูแบบนี้นะครับถ้าเราต้องการจะ move นะครับกดตรงลูกศรนี้นะครับมันก็จะมี move flake เนี่ยครับคลิกที่ตรงพื้นผิวนี้คลิกขวา enter คลิกซ้ายตรงนี้นะครับขยับไปสัก20สมมุติมันเอียงเฉยเลยมันก็จะขยับรูนั่นแหละนะครับมันขยับรูให้นี่นะครับเห็นไหมครับขยับไปที่20คือขยับรูที่มันมีการเจาะทะลุอ่ะนะครับเรียกว่า move flake นะฮะประมาณนี้สำหรับคนเขียนงาน 3D จะทราบดีว่าปัญหาพวกนี้มันจะใช้งานยากนะครับดังนั้นเราจะต้องฝึกพวกคำสั่งย่อยพวกนี้ด้วยนะครับ move ได้นะครับcopy flake นะครับอันนี้เป็นการ copy พื้นผิว
นะครับ copy ไปแฟบคลิกพื้นผิวนี้ไม่ใช่ Edge นะนี่นะครับหมุนให้ดูก่อนรู้สึกจะติดด้านล่างด้วยนี่นะครับขอบนี้นะครับสามารถกด R เอาตัวนี้นะครับเดี๋ยวนะนี่ออกไปแล้วคลิกขวา Enter ผมเลื่อนขึ้นนะ100ดูนะครับปูมขึ้นมาไกลเลยไม่เป็นไรประมาณนี้นะการ copy flake เอาเฉพาะหน้าตัดมันอันนี้ region แล้วนะอันนี้ region แล้วเรียบร้อยนะครับสามารถขึ้นรูป 3D ได้นะประมาณนี้นะครับไป offset นี่ offset คือตัวเนี้ยเนี่ยนะครับลักษณะของ offset นะครับมาดูกันนี่นะฮะ offset flake นะครับคลิกชิ้นงานตัวนี้คลิกขวา enter นะครับป้อนค่าโซป้อนค่า10นะครับมันจะออกมา10นะครับแต่ว่าเพื่อนๆดูอย่างงี้นะครับมันจะออกมาในทิศทางออฟเซตนะนี่ทางออฟเซตนะครับไม่ใช่ออกมาในทิศทางเหมือนกับความยาวธรรมดาไม่ใช่นะครับมันจะออกมาออฟเซตก็คือถ้าใครเคยดูการออฟเซตใน 2D ก็จะเหมือนกันนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวจะงงว่าเมื่อกี้นะครับความยาวของมันนี่50นะครับความยาวของมันนี่50คือกลัวหลายคนงงคือไม่อย่างงี้ฮะจะเห็นความยาวของมัน50ถูกต้องมั้ยครับถ้าออฟเซตออกมาสักประมาณ10ก็น่าจะเป็น60จริงๆไม่ใช่มันออฟเซตไปในทิศทางของระนาบของมันนะครับอย่างเช่นตัวนี้10นะตัวนี้30ตัวนี้50อ่ะดูนะครับผมไปที่ออฟเซตเฟกผมกดตรงนี้นะครับคลิกขวา enter นะผมคลิกตรงจุดนี้นะครับป้อนค่า10เอาเดี๋ยวดูก่อนนี่คลิกขวา enter นะครับคลิกจุดนี้นะครับป้อนค่าdistance จริงๆมันเป็นอันนี้เลยนะมันไม่จำเป็นต้องอันนี้นี่หว่านะครับป้อนค่า10นี่ครับนี่ครับมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันอย่างที่บอกนะฮะไม่ใช่ดึงความยาวมาเฉยๆมันเป็นค่า offset ที่อยู่ในระนาบของมันนะครับนะครับคลิกนี้คลิกขวา enter นะครับผมป้อนค่า10นี่ครับนะครับมันก็จะขยายออกมานะครับประมาณนี้ก็คือ offset ออกไปตามระนาบของมันนั่นเองนะครับโอเคเอ้ากดผิดซะงั้นdelete นะฮะเป็นการลบเดี๋ยวผมลบเนี่ยก่อนโอเคนะครับเป็นการลบรูของมันนี่แหละ delete fake นะครับนายเอ้ยDelete นี่นะครับคลิกปังก็ให้นี่นะครับผมคลิกขวา Enter นะครับปังจบนะครับลบรูที่ชัวร์เจาะผิดอ่ะนะครับเจาะผิดจะอุดไม่ได้นะอุดยากนะต้องลบนะครับนี่ครับนี่คลิกขวา Enter เรียบร้อยกด Enter 1 2นะครับประมาณนี้การลบรูที่เจาะผิดนะครับหรือว่า delete fake นะครับ color fake อันนี้เปลี่ยนสีพื้นผิวเฉยๆนะครับกดตรงนี้นะฮะนี่ครับคลิกผิวตรงนี้คลิกขวา enter นะครับใส่เป็นสีเหลืองนี้นะครับกดโอเคไปนะแบบนี้ครับ1 2นะครับประมาณนี้ taper fake ตัวนี้ผมลืมประจำนะครับปกติเนี่ยก็คือ taper เนี่ยมันจะมีจุดสวิงก็คือตรงนี้ taper fake นะครับไม่ค่อยได้ใช้งานหรอกนะครับไหนวะนี่ฮะแป้งเขาให้กดพื้นผิวนี้ก่อนนี่ครับพื้นผิวที่ทำการ fake คลิกขวา enter แล้วก็กดจุดนี้ครับนี่แล้วก็มาที่จุดนี้ครับแล้วก็ดึงลงมาครับป้อนค่าสัก15นะครับประมาณนี้มันก็จะทำองศาลงมาที่15องศานะครับลองฝึกดูแต่ต้องคลิกตรงจุดนะครับในส่วนของแขนที่มันจะสวิงลงมาก่อนลองฝึกเล่นดูฮะมันไม่ค่อยได้ใช้งานหรอกนะครับ
อะไรที่ไม่ค่อยได้ใช้งานผมก็จะลืมนะฮะซัพพลายเลตอันที่ผมให้ดูนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการเชื่อมโดยการทำยูเนียนมาแบบนี้นะเห็นไหมฮะคลิกตรงซัพพลายเลตเนี่ยนะครับอยู่ไหนวะนี่นะครับคลิกนี่นะครับเรียบร้อยมันก็จะแยกเป็นชิ้นดีดนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับถ้ามีการเชื่อมเข้ามาประมาณนี้นะครับต่อเชลอันนี้น่าใช้อันนี้น่าใช้นะครับลักษณะของเชลเชลมันจะเป็นการคว้านเห็นไหมครับลักษณะการคว้านนะครับพวกดีเทลพวกนี้นะครับคือคว้านสามารถที่จะคว้านตรงนี้ได้อย่างสมมติว่าเมื่อกี้ผมใช้อะไรวะ delete fake สมมติไม่เอาเดี๋ยวผมสมมติว่าผมทำสี่เหลี่ยมให้ดูนี่นะครับดูทิศทางนะครับผมจะให้ดูนะฮะเชลกดที่เชลครั้งแรกคลิกที่ชิ้นงานก่อนครั้งที่สองคลิกที่หน้าตัดจากนั้นคลิกขวา enter กำหนดความหนาเช่นสมมติว่าผมใส่สักสองมันก็จะคว้านรอบนะครับคว้านรอบเป็นลักษณะตัว U นะจะมีทุกด้านจะมีความหนาเท่ากับ2ประมาณนี้นะครับอันดูกับเชลใหม่คลิกที่ชิ้นงานคลิกหน้าตัดคราวนี้ผมคลิกตัวนี้อีกทีนึงผมคลิกขวา enter ผมวางค่า2นะครับมันก็จะคว้านลักษณะนี้ขึ้นมาให้นะครับมีสเต็ปตรงไหนมันจะคว้านไหมขอแค่ค่ามันไม่เออร์เลอร์นะฮะค่าไม่เออร์เลอร์ก็คือค่าที่คุณป้อนแบบพิลึกพิลั่นนะมันไม่ทำงานให้นะฮะประมาณนั้นนะครับเชลนะครับเอ้ยลืมให้ดูเมื่อกี้กรณีของท่อลืมเลยอาจจะมีการใช้งานนี้ฮะกรณีของท่ออ่าดูแบบนี้นะฮะช่วงผมใช้เซลิเดอร์แฟบนี่ฮะนะครับทีนี้ผมต้องการจะเชลนะครับกดตัวนี้คลิกที่ชิ้นงานก่อนแล้วคลิกหน้าตัดตัวนี้ก่อน1นะครับจากนั้นหมุนนะครับคลิกหน้าตัดตัวนี้2คลิกขวา enter ป้อนค่า1นะครับ enter ไปเห็นไหมครับมันถึงจะคว้านออกเป็นแบบนี้ให้นะถ้าไม่งั้นมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับแก้วอะนะครับถ้าคลิกแค่ด้านเดียวมันก็จะคว้านเหมือนกับแก้วนะครับมันจะคว้านในลักษณะของพื้นที่ที่เป็นหน้าตัดเฉยๆครับพื้นที่ที่เป็นหน้าตัดนะวงกลมมันไม่คว้านนะฮะวงกลมไม่คว้านนะครับโอเคrotate มันจะเป็นการหมุนในส่วนของสมมติว่าเราเจาะรูผิดไปแล้วสมมติงานเครื่องกลนะเจาะรูผิดนะครับไปที่ rotate fake นะครับผมคลิกที่ชิ้นงานนี้นะครับคลิกขวา enter กำหนดแกนก็คือแกนนี้นะครับจากนั้นก็ทดลองป้อนเลยนะป้อน90เห็นไหมครับป้อน90ปุ๊บมันจะหมุนขึ้นมาอย่างนี้เลยนะฮะคือถ้าเป็นค่าเต็มเนี่ยมันก็จะหมุนไปตามทวนเข็มนาฬิกาแค่นั้นเองนะครับมาดูใหม่นะ rotate fake แกนนะครับใช้แกนนี้นะครับนี่นะฮะนี่นะครับ90นี่ครับมันก็จะหมุนไปลักษณะทวนเข็มนาฬิกาประมาณนั้นหมุนรวนไม่ยากนะครับสำหรับงานเครื่องกลโดยเฉพาะเลยตัวนี้ 3D rotate นะครับผมเป็นการหมุนชิ้นงานตัวนี้ครับนี่ฮะคลิกที่ชิ้นงานคลิกขวามันจะกลายเป็นวงล้อขึ้นมามันมีทั้งหมดอยู่3สีเพื่อนๆดูอย่างนี้นะฮะตัวนี้จะค่อนข้างใช้เยอะนะสีน้ำเงินสีแดงสีเขียวเราเห็นภาพไหมฮะตัวอย่างเขาตั้งมาอย่างนี้เราจะหมุนไปในทิศทางไหนเราก็เลื่อนไปคลิกตรงวงล้อสีนั้นอย่างเช่นสีแดงนะครับจากนั้นก็หมุนอย่างนี้นะฮะเห็นไหมครับนี่นะครับถ้าเรากด F8 นะเราจะเห็นลักษณะการหมุนแบบฟรีเห็นไหมฮะนี่นะครับนี่นะครับถ้าผม Escape นะลองดูใหม่นะครับผมเลือกสีเขียวเห็นไหมครับมันก็จะหมุนในลักษณะแบบนี้นี่ฮะเห็นไหมฮะผม Escape นะครับถ้าผมเลือกสีน้ำเงินมันก็จะหมุนลักษณะแบบนี้ประมาณนั้นการหมุนในส่วนของ 3D rotate นะครับลองฝึกใช้งานดูเป็นเบสิกพื้นฐานครับมันเป็นเบสิกพื้นฐานอันนี้ใช้งานง่าย fillet นะครับ fillet
นะครับฟิเลตเนี่ยมันจะมีการคล้ายๆกับฟิเลตใน 2D แต่ว่าจริงๆฟิเลตตัวเนี้ยมันจะใช้ในโหมดนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูดีกว่า solid นี่นะครับฟิเลตก็คือตรงนี้มันจะมีฟิเลตกับแชมเฟอร์เนี่ยนะฮะส่วนฟิเลตก็กดปุ่มนี้นี่นะครับผมคลิกตรงขอบนี่นะฮะนะครับกดเรเดียสก่อนอย่าเพิ่งไปคลิกกดเรเดียสก่อนลืมไปแล้วก็ป้อนค่าสมมติว่าผมใส่สัก2แล้วกันอ่ะนี่นะครับแล้วก็กดปุ่มนี้นี่ครับเห็นไหมฮะถ้าเรากดปุ่มลูปนะครับมันจะถามเลยนะฮะถ้ากดปุ่มลูปปุ๊บมันจะถามว่าโอเคไหมตัวนี้โอเคมันเอนเตอร์อย่างนี้นะครับมันจะรอบนะฮะเห็นไหมฮะมันจะรอบลักษณะรอบนะกดเอนเตอร์ไปปังนี่ครับมันก็จะทำมุมนี้แล้วก็อีกมุมนึงรอบอย่างนี้ลูปนะครับส่วนใหญ่เราใช้ลูปนะเป็นลักษณะนี้ผมอันดูกลับมาให้ใหม่สมมตินะครับผมไปที่ฟิเลสนะครับผมยอมรับค่า2เรเดียสนะครับ2 enter ไปผมคลิกตรงลูปเห็นฮะถ้าผมไม่เอาตรงนี้นะครับผมกด next มันก็จะพลิกไปอีกด้านบนเห็นไหมครับจากนั้นผมกด accept ครับเห็นไหมครับมันก็จะฟิเลตรอบแบบนี้ให้นักศึกษาของลูปประมาณนั้นนะฟิเลตเอชนะครับถัดไปแชมเฟอร์นะครับคล้ายกันยังอยู่ในฟังก์ชันตัวนี้อยู่ตรงนี้นะครับแชมเฟอร์นี่นะครับก็แชมเฟอร์ก็กดที่ดีก่อนดีสมมุติว่าเราใส่สัก5 enter 5 enter นะครับจากนั้นก็กดปุ่มสมมุติว่าผมกดลูปแล้วกันอ่ะนี่นะครับกดปุ่มนี่นะครับมันก็จะถามว่าเอามุมนี้มั้ยผมบอกไม่เอาเอาด้านบนนะสมมุตินะครับผมกดปังเข้าไปให้นะครับมันก็จะทำการแชมเฟอร์รอบนี้นะครับง่ายในส่วนของแชมเฟอร์นะครับลองฝึกดูนะครับผมเดี๋ยวเราจะเบรกกันแป๊บนึงแล้วก็ไปดูแบบฝึกหัดกันนะแบบฝึกหัดก็คือการสร้างในส่วนของหลังคาอย่างที่แจ้งให้ทราบไปแล้วในส่วนของหลังคาก็คือจะเอางานในส่วนของไอ้ 2D นี่น่ะมาฝึกขึ้นหลังคากันดูนะครับแล้วก็เอาย้อนกลับไปเป็นชิ้นงานที่อยู่ในส่วนของ 2D ด้วยก็คือเอาไปทำแฟชช็อตอ่ะปั้นเป็นโมเดลก่อนให้มันได้ทรงก่อนนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราสร้างหลังคาเนี่ยมีพื้นที่หลังคาขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาเป็นลักษณะของจั่วขึ้นมาเนี่ยมันจะได้ความสูงเท่าไหร่ตามสมการที่กำหนดไว้ก็คือสโลป30องศานะฮะอันนี้สำคัญเกี่ยวกับค่าพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูกันลิ้นพันกันนะครับโอเคเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงนะครับผม